ท้าเธอทรงนำท่านไปสู่บรรณศาลาที่น้องชายจัดหาเพื่อพระเถระนั่นเทียวนิมนต์นั่งเหนือแผ่นกระดานแท่นแล้วแลเหลียวหาจุนละบานเชียวจำแรงเป็นสหายไปสู่บ้านกุดุมพีเรียกว่านี่แน่สหายท่านรู้แล้วหรือไม่ว่าท่านพระเถระมาข้าพระเจ้าไม่รู้เออท่านอยู่ในศาลาที่ท่านให้ทำมาเดี๋ยวนี้เองแล้วหลีกไปฝ่ายนายจุลบาลไปวิหารแล้วร้องไห้กลิ้งเกลือกที่บาทไทยกล่าวว่าท่านผู้เจริญข้าเห็นเหตุนี้ไซจึงไม่ให้บวชสรรเสริญไม่ให้มัวเพลิดเพลินในผ้าเหลืองจะลำเค็นทำเด็กสองธาตุไว้กลับเป็นไทยให้บวชเนนสั่งว่าจงบำเพ็ญนำของฉันอาหารไปถวายพระเถระอุปัฏฐากท่านเพื่อให้มีความสุขสบายอยู่อย่างมีความร่มเย็นท่านนอนหลับเสียไม่วันหนึ่งภิกวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในทิศมาเห็นแมลงค่อมทองเป็นจำนวนมากนอนดิ้นตายในที่เดินจงกรมถามกันขรมท่านทั้งหลายใครเดินจงกรมภายในที่นี้อยู่หนอแหลพวกพระอันเตวาสิกตอบว่าอุปัชฌาย์แก่ของพวกกระผมแลเดินจงกรมที่นี้เองพวกเธอติเตียนว่าท่านจงมาดูกรรมเคร่งของสมณะเก่งเมื่อคราวท่านจักสุดีท่านนอนหลับเสียไม่ทำอะไรในการมีจักสุวิกลนี้คิดว่าจะเดินจงกรมทำสัตว์ประมาณมีถึงเท่านี้ให้ตายจมหวังทำประโยชน์อุดมแต่เป็นหายนะไปพวกเธอไปทูลพระตถาคตเพื่อให้ทรงทราบความเป็นไปของท่านพระจักขุบาลพระองค์ตรัสถามไปท่านทั้งหลายได้เห็นการทำให้สัตว์เป็นอันมากตายอยู่หรืออย่างไรไม่เห็นพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นเธอฉันใดเธอก็ไม่เห็นเหมือนกันชื่อว่าเจตนาจะให้ตายของเธอนั้นผู้เป็นอรหันต์ขีณาสกมิได้มีป่าหน้าธรรมะยังไม่ทันจบคุณโยมภักดีอวดสุขเข้ามาแล้วไหว้สาธุลุงสาธุสาธุเมื่อมีอุปนิสัยเหตุไฉนจักสุดีจึงมืดบอดอย่างนี้ด้วยอำนาจกรรมอะไรองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย
ถ้าอยากจะฟังไซเราจะกล่าวเล่าให้ฟังในอดีตการครั้งเมื่อท่านเป็นหมอดังเห็นหญิงตาบอดนั่งถึงถามจึงถามว่าเป็นอะไรหญิงนั้นพลันตอบว่าข้าพระเจ้านี้มองไม่เห็นด้วยดวงตาได้หมอกล่าวว่าจะให้ยาท่านจงทําเถิดนายท่านจะให้อะไรหนาถ้าท่านอาจทําตาของข้าพระเจ้าจนเป็นปกติให้แก่เราข้าพระเจ้ากับบุตรเห็นพ้องกันว่าจะเป็นทาสของท่านตลอดไปหมอรับว่าดีละแล้วรีบประกอบยาให้ดวงตามองเห็นได้ด้วยยาเพียงขนาดเดียวหญิงนั้นคิดแล้วว่าถ้าเป็นทาสีแล้วเชียวคงไม่เรียกเราเชียวด้วยวาจาอ่อนหวานเลยเราจักหลอกลวงเขาเมื่อหมอเข้ามาเอื้อนเอ่ยถามว่าแม่นางเอ่ยอาการตาเป็นอย่างไรนางตอบว่าก่อนหน้าดวงตาข้าปวดน้อยในเดี๋ยวนี้ปวดมากใหญ่หมอคิดว่าหญิงนี้ลวงจะไม่ให้อะไรเราก็ไม่ต้องการหลวงเราจะทำหญิงลวงให้จักษุมืดเดี๋ยวนี้แลให้จักษุมืดเดี๋ยวนี้เลยประกอบยาแล้วไปบอกให้หยอดว่านางเอ๋ยจงหยอดยานี้เลยตาสองข้างดับวูบไปหมอนั้นได้มาเกิดเอากำเนิดครั้งสุดท้ายเป็นพระเถระได้เสียตาพร้อมบรรลุธรรมขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารออกอากาศทางสถานีวิทยุโอ้ผิดขออภัยรายการธรรมทัศน์ออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายว่าผิดไปว่าผิดไปเป็นประจำทุกวันเวลา 7:30 นถึง 8:00 นวันนี้ก็งงไปหน่อยจัดมาหลายรายการผ่านไปแล้ว2 3รายการรายนี้รายการนี้เป็นรายการที่4ดึกไปหน่อยวันนี้FC ทั้งหลายคงหลับนอนกันละก็ยังมีคุณโยมภักดีอวดสุขเข้ามาตั้งแต่หัวรุ่งอ่านปานาธรรมาสยังไม่ทันจบเข้ามาแล้วไปสาธุลุงนะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมและ
ก็จะเป็นสุดท้ายอาจจะเป็นตอนสุดท้ายแล้ววันนี้เนี่ยเรื่องใจดีใจร้ายใจดีมีทุกข์ใจดีมีสุขใจไม่ดีมีทุกข์เหมือนกงล้อหมุนตามรอยเท้าโคและเหมือนเงาตามตัวเหมือนเงาตามตัวถ้าใจดีก็มีความสุขติดตามเขาเหมือนเงาตามตัวถ้าใจชั่วก็มีทุกข์ติดตามเขาเหมือนวงล้อหมุนตามรอยเท้าโคผู้นำแอกไปฉะนั้นนะว่ามาหลายวันแล้วมันเป็นเรื่องยาวอยู่พอสมควรนะมันมีหลายตอนนะมันมีหลายตอนตอนนี้เป็นตอนที่ท้าวสักกะเทวราชนะจำแรงเป็นคนเดินทางพาท่านพระมหาเถระจักขุบาลผู้มีตาทุพพลภาพเดินทางไปในพริบตาย่อหนทางให้สั้นลงนำไปถึงเมืองสาวัตถีท่านพระจักขุบาลได้ฟังเสียงดนตรีรู้แน่ว่าโอ้นี่มันถึงในเมืองแล้วนี่ทำไมมาถึงไวจังโอ้ข้าพเจ้ารู้ทางตรงว่างั้นนะรู้ทางลัดเนี่ยพาเดินทางลัดมาเนี่ยว่างั้นนะเสร็จแล้วก็ให้นั่งในบรรณศาลาที่น้องชายเขาจัดไว้ต้อนรับแล้วก็ไปหาน้องชายของท่านคือนายกุดุมพีจุลบาลตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีใหญ่อ่ะพี่ชายมอบทรัพย์สมบัติไว้ให้หมดก็พอไปถึงก็กล่าวครับน้องชายก็ว่าโอ้สหายสหายท่านรู้หรือยังพระเถระมาแล้วโอ้ข้าพเจ้าไม่รู้ว่างั้นข้าพเจ้าไม่รู้นี่ว่าพระเถระมาอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นั้นโอ้พระเถระอยู่ในบรรณศาลาที่ท่านจัดทำไว้นั่นแหละว่างั้นนะเสร็จแล้วท่านก็หลีกไปท่านอยู่ในศาลาที่ท่านให้ท่านให้ทำมาเดี๋ยวนี้เองแล้วหลีกไปฝ่ายนายจุลบาลไปวิหารแล้วร้องไห้กลิ้งเกลือกที่บาทไทยกล่าวว่าท่านผู้เจริญพอจุลบาลไปเห็นพระมหาเถระตาบอดมองไม่เห็นก็โอ้ร้องไห้กำกรวนกลิ้งเกลือกไปมาว่าเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าคันไปบวชเป็นพระมันลำบากต้องไปนอนกลางดินกินกลางทรายฝนลมพัดมาทำให้ตาไม่ดีเหมือนกันทำให้ตาที่ตาเสียเหมือนพระคุณเจ้าก็เลยทำเด็กสองคนเด็กที่เป็นทาสสองคนเนี่ยให้เป็นไทยเสร็จแล้วก็ให้บวชในที่พระเถระบวชให้บวชเป็นสามเณรแล้วก็สั่งว่าโอ้นำข้าวปลาอาหารจากผู้บ้านเนี่ยมาถวายพระเถระเนออุปถากท่านเพื่อให้มีความสุขมีความสบายอยู่อย่างมีความสงบร่มเย็นว่างั้นนะวันหนึ่งก็มีพระภิกษุที่มาจากทิศต่างๆจะมาถวายเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเพื่อถวายรายงานความเป็นไปว่าอยู่ในป่าในดงอยู่ในที่โน่นที่นี่มีความสุขยังไงมีปัญหาอะไรยังไงบ้างมากับคุณพระศาสดาแล้วก็จะมาดูว่าวัดเชตวันเนี่ยมีพระอยู่กันยังไงกินกันยังไงนี่นะแต่พอมาถึงแล้วมันเป็นตอนเย็นก็เลยพักกันก่อนยังไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ไปตรวจดูสถานที่ต่างๆวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ในทิศ
มาเห็นแมลงค่อมทองเป็นจำนวนมากนอนดิ้นตายตื่นเช้าจะรีบไปตรวจดูในที่ต่างๆไปกุฏิของพระเถระด้วยที่พระเถระพักอยู่ก็ไปเห็นพระเถระขอไปเห็นแมลงค่อมทองตายอยู่ในที่จงกรมโอ้เป็นจำนวนมากก็ถามภิกษุสามเณรทั้งหลายว่าโอ้เนี่ยใครมาเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ว่าไงนะอันเทวสิกลูกศิษย์ของท่านพระเถระก็คือนะสามเณรสององค์เนี่ยก็กราบเรียนพระภิกษุทั้งหลายว่าโอ้ท่านพระอุปัชฌาย์ของกระผมเองท่านเดินจงกรมที่นี่อ้าวแล้วทำไมท่านมาเดินที่นี่ว่าเหยียบแมลงค่อมทองตายเป็นจำนวนมากเนี่ยโอ้ท่านจักษุทุพพลภาพจักษุไม่ดีว่างั้นดอกไม้บูชาธรรมโอ้ FC เข้ามาแล้วดอกไม้บูชาธรรมFC ใหม่ดอกไม้บูชาธรรมโอ้ขออภัยยังไม่รู้จักจะต้องไปเปิดดูโปรไฟล์ยังต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนเนอะโมทนาสาธุยมภักดีวัดสุขวันนี้ไม่มีอะไรมีอะไรมาพูดคุยกันเนอะมานำเสนอเนอะยมดอกไม้ด้วยดอกไม้บูชาธรรมเป็นพระหรือเปล่านะโอ้เป็นพระก็ขออภัยด้วยนะครับสีเหลืองๆน่าจะเป็นพระหรือรูปพระพุทธรูปนะ โอ้สาธุสาธุการ์ตูนยกมือวายมาแล้ว ยกมือวายมาแล้วดอกไม้บูชาธรรมให้มาเดินอยู่ที่นี่ว่างั้นอุปัชฌาย์ของกระผมเองว่างั้นท่านทุรพลภาพตาตาเสียว่างั้นนะ พวกเธอติเตียนว่าท่านจงมาดูกรรมเคร่งของสมณะเก่งเมื่อคราวท่านจักษุดีท่านนอนหลับเสียไม่ทำอะไรในการมีจักษุวิกลนี้คิดว่าจะเดินจงกรมมานะทำสัตว์ประมาณมีถึงเท่านี้ให้ตายจมหวังทำประโยชน์อุดมแต่เป็นหายนะไปมานะโอ้ท่านทั้งหลายมาดูกรรมของภิกษุผู้เนี่ยเหยียบสัตว์ทั้งหลายตายเป็นอาบัติปาราชิกนะเป็นอาบัติปาราชิกแล้วว่างั้นนะพวกเธอก็พากันไปทูลพระตถาคต เพื่อให้ทรงทราบความเป็นไปนั้นของท่านพระจักกุบาลแต่ว่าพอไปถึงกราบทูลพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็ตรัสถามว่าโอ้ภิกษุทั้งหลายก็ไปกราบเรียนเรื่องพระเถระเหยียบแมลงค่อมทองตายเป็นจำนวนมากเป็นอาบัติว่าไงนะ พระองค์ตรัสถามไปท่านทั้งหลายได้เห็นการทำให้สัตว์เป็นอันมากตายอยู่หรืออย่างไรพระองค์ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอได้เห็นพระมหาเถระเดินเหยียบแมลงค่อมทองตายอย่างนั้นหรือนะไม่เห็นพระเจ้าข้าจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่เห็นเธอฉันใดเธอก็ไม่เห็นเหมือนกันชื่อว่าเจตนาจะให้ตายของเธอนั้นผู้เป็นอรหันต์ขีณาสพไม่ได้มีอย่างนั้นนะโอ้ภิกษุทั้งหลายเจตนาในการที่จะให้สัตว์ตายของพระขีณาสพผู้บุตรของเราไม่มีนะ
อคีนาศกผู้เป็นพระอรหันต์ผู้เป็นบุตรของเราพุทธองค์ยตัสสะมัมมะปุตโตนะโอมัมมะปุตโตบุตรของเราไม่มีเจตนาในการที่จะฆ่าสัตว์หรอกเพราะว่าพระกีนศพทั้งหลายไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอาฆาตพยาบาทนะภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแด่พระองค์ผู้เจริญเมื่ออุปนิสัยแห่งพระอรหัตมีอยู่เหตุไฉนท่านจึงกลายเป็นคนมีจักษุมืดแล้วพระพุทธเจ้าข้านะพระศาสดาตรัสว่าด้วยอำนาจกรรมอันตนทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายท่านพระจักขุบาลได้ทำกรรมไว้ในชาติก่อนปางก่อนตอนนี้ก็ต้องรับกรรมไม่มีใครที่จะไม่พ้นหนีไม่พ้นกรรมที่ทำไว้แล้วเนี่ยย่อมจะได้รับนะองค์พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าอยากจะฟังไซเราจะกล่าวเล่าให้ฟังในอดีตการครั้งเมื่อท่านเป็นหมอดังเห็นหญิงตาบอดนั่งจึงถามว่าเป็นอะไรหญิงนั้นพลันตอบว่าข้าพเจ้านี้มองไม่เห็นด้วยดวงตาได้หมอกล่าวว่าจะให้ยาเอาถ้าอย่างนั้นหมอจะปรุงยาให้นางก็ดีใจกล่าวต่อว่าทำเถิดนายนะหมอถามว่าท่านจะให้อะไรถ้าเรารักษาท่านได้ท่านจะให้อะไร ท่านจะให้อะไรหนาถ้าท่านอาจทำตาของข้าพเจ้าจนเป็นปกติให้แก่เราข้าพเจ้ากับบุตรเห็นพ้องกันว่าจะเป็นทาสของท่านตลอดไปโอ้จะขอเป็นนางทาสีรับใช้ปาทบาทของท่านตลอดไปหมอก็บอกว่าโอ้ดีละดีละดีละเสร็จแล้วก็ปรุงยาให้ปรุงยาให้หมอรับว่าดีละแล้วรีบประกอบยาให้ดวงตามองเห็นได้ด้วยยาเพียงขนาดเดียวโอ้ยาไปคราวเดียวขนาดเดียวตาเห็นแจ่มใสชัดเจนเลยหญิงนั้นคิดแล้วว่าถ้าเป็นทาสีแล้วเชียวคงไม่เรียกเราเชียวด้วยวาจาอ่อนหวานเลยคือหมอเนี่ยถ้าเราไปเป็นทาสีอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะไม่เรียกเราด้วยคำอ่อนหวานในฐานะที่เราเป็นทาสีเป็นคนรับใช้เป็นลูกเป็นเมียก็ตามนะก็จะพูดกระโชกหกหักด่าบ้างตีบ้างอะไรบ้างเรายอมไปเป็นทาสแล้วนี่นายกับทาสก็ย่อมข่มเหงกันว่างั้นนะถ้าอย่างนั้นเราจะลวงว่างั้นนะเราจะหลอกลวงหมอเราจะหลอกลวงหมอเลยแล้วจักหลอกลวงเขาเมื่อหมอเข้ามาเอื้อนเอ่ยถามว่าแม่นางเอ่ยอาการตาเป็นอย่างไรนางตอบว่าก่อนหน้าดวงตาข้าปวดน้อยในเดี๋ยวนี้ปวดมากใหญ่หมอคิดว่าหญิงนี้ลวงนางตอบว่าโอ้สมัยก่อนที่ไม่รักษาเนี่ยตาของข้าพเจ้าเนี่ยปวดนิดๆหน่อยๆว่างั้นนะไม่ได้ปวดมากมายอะไรหรอกแต่พอรักษาด้วยยาของท่านเดี๋ยวนี้ปวดมากนะปวดเหลือเกินปวดมากปวดเหลือเกินว่างั้นหมอรู้ทันทีเลยว่าโอ้หญิงเนี่ยคิดจะหลอกลวงเราเนี่ยจะไม่ให้อะไรเราเพราะว่ายาของเราเนี่ยเรารู้ดีเราเป็นหมอชื่อดังจะไม่หายแล้วมันเป็นไม่มีหรอกเนี่ยยาคราวเดียวนี้ก็หายแล้วว่าไงนะจะไม่ให้อะไรเราก็ไม่ต้องการใหญ่หลวงเราจักทำหญิงลวงให้จักสุมืดเดี๋ยวนี้เลยโห
ความไม่พอใจโดนหลอกโดนผู้หญิงลวงพูดหลอกลวงก็จึงโอ้จะฆ่าเดี๋ยวนี้เลยไม่ใช่จะฆ่าจะทำให้ตาบอดดูมันเอาให้ตาบอดเลยเถอะนะประกอบยาแล้วไปบอกให้หยอดว่านางเอ๋ยจงหยอดยานี้เลยเดี๋ยวนี้ยานี้เลยตาสองข้างดับวูบแน่มากนายแน่มากเนี่ยตาสองข้างก็ดับวูบไปเหมือนเปลวไฟเลยว่างั้นนะโอ้หมอนั้นก็ได้มาเกิดเป็นจักขุบาลแล้วเป็นพระเถระจักขุบาลหมอนั้นได้มาเกิดเอากำเนิดครั้งสุดท้ายเป็นพระเถระได้เสียตาพร้อมบรรลุธรรมเสียตาพร้อมไปกับบรรลุธรรมแล้วพร้อมกันกับหมดเวลาอีกเหมือนกันวันนี้หมดเวลาพอดีเลยโอ้วันนี้ดอกไม้บูชาธรรมเป็นท่านสุดท้ายเข้ามาสู่รายการวันนี้เข้าสู่เส้นชัยนะขอโมทนาเป็นอย่างยิ่งแล้วก็โมทนากับทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะที่เข้ามาแล้วก่อนหน้าขอนำรายการธรรมทัศน์ไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร